주세요. 네, 따뜻한 거로 드릴까요? 오케이. 네, 좋아요. 3,000원. 네, 개선 도와드릴게요. 네, 다 들어요. 네. สบายดีนะคะตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะช่วงเช้าและเย็นอากาศก็จะเริ่มเย็นลงแล้วค่ะขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพนะคะดิฉันเป็นผู้ดำเนินรายการ Cosmos TV ภาคภาษาไทยชื่อกวินีค่ะดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาพบกับทุกท่านโดยผ่านรายการ Cosmos TV ค่ะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์พิเศษครอบครัวเกาหลีไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีเจ้าของร้านกาแฟโออาเชียสาขาชินวอนชื่อคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสำหรับการให้ทางรายการของเรามาสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะไม่ทราบว่าคุณสุนันท์ทำอย่างไรถึงได้มาเปิดร้านกาแฟคะค่ะก็เริ่มจากทำงานร้านกาแฟก่อนนะคะในช่วง2ปีในช่วงที่ทำงานอยู่ก็ได้มีโครงการในการให้ทุนในการเปิดร้านกาแฟนะคะก็ทุนนี้ก็มาจากโพสโก้และผู้ดำเนินการในการช่วยในการทำร้านนะคะก็จะเป็นเซนเน็ตนะคะได้สัมภาษณ์โดยผ่านคณะกรรมการ4ท่านก็ผลออกมานะคะก็ได้เป็นผู้ถูกคัดเลือกนะคะก็เลยวันนี้ก็เลยได้มีร้านกาแฟเกิดขึ้นค่ะดูแล้วการตกแต่งภายในร้านดูสะอาดสะอ้านสวยงามดีมากเลยค่ะไม่ทราบว่าเปิดกิจการตั้งแต่เมื่อไหร่คะค่ะเปิดร้านได้มาเมื่อปี2017นะคะเริ่มเปิดจริงๆก็เดือน9นะคะแล้วไม่ทราบว่าที่ผ่านมาการดำเนินกิจการมีความยากลำบากอะไรบ้างไหมคะค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ที่มาเปิดร้านในช่วงนั้นก็มีร้านกาแฟอยู่แล้วหลายๆร้านซึ่งส่วนใหญ่ก็มีร้านกาแฟร้านอื่นอยู่รอบข้างเนี่ยค่ะเขาก็เปิดได้นานค่อนข้างจะร่วม2ปีที่รอบๆข้างนี้ร้านกาแฟก็เป็นเจ้าของคนเกาหลีใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีเพื่อนเยอะมีลูกค้าเยอะซึ่งตอนนั้นที่มาเปิดนะคะคือไม่รู้จักใครเลยในละแวกแถวนี้ค่ะก็รู้สึกว่ายากลำบากเหมือนกันมีความรู้สึกเปรียบเทียบนะคะซึ่งก็ทำให้เกิดความท้อแท้ใจเหมือนกันในช่วงแรกๆนะคะแต่ว่าเมื่อมาคิดๆดูแล้วเราได้ร้านนี้นะคะก็ด้วยความสามารถของเราจริงๆดังนั้นเราก็มีความสามารถไม่แพ้ใครเหมือนกันจนกระทั่งวันหนึ่งผ่านไปอาทิตย์ผ่านไปเป็นเดือนผ่านไปเป็นปีผ่านไปจนตอนนี้2ปีแล้วค่ะเจ้าของร้านเป็นคนไทยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนเกาหลีใช่ไหมคะไม่ทราบว่าในบรรดาลูกค้านั้นมีลูกค้าที่พิเศษบ้างไหมคะส่วนใหญ่ก็ลูกค้าที่มาประจำคือส่วนใหญ่นี่เขาจะมีความประทับใจในการรอยยิ้มของเรามากกว่าความประทับใจความเป็นกันเองแล้วก็รสชาติของกาแฟนะคะซึ่งก็จะมีคือลูกค้าก็จะชมเป็นพิเศษนะคะว่าไม่สามารถดื่มที่อื่นได้แล้วนอกจากที่นี่ก็เมื่อฟังแล้วรู้สึกมีความสุขมากๆเลยค่ะไม่ทราบว่ามีรายการไหนที่อร่อยเป็นพิเศษอยากจะแนะนำให้บ้างไหมคะค่ะก็โดยพื้นฐานเมนูอเมริกาโนลาเต้วานิลาลาเต้อันนี้คือเป็นพื้นฐานที่ค่อนข้างจะออกเยอะนะคะแต่เมนูพิเศษของร้านก็คือชาเย็นของไทยๆเนี่ยค่ะซึ่งคนเกาหลีก็หลายๆท่านก็ชื่นชอบแล้วก็นิยมดื่มกันนะคะขอบคุณมากค่ะอย่าให้ช่วยแนะนำเกี่ยวกับในอนาคตสำหรับคนไทยที่สนใจอยากจะเปิดร้านกาแฟมีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมคะค่ะก็คือการทำงานก็ถ้าใจรัก
นะคะมันก็ทำงานอย่างมีความสุขใช่ไหมคะงั้นร้านกาแฟเหมือนกันนะคะถ้าหากว่ามีใครสนใจมีใครอยากที่จะเรียนรู้นะคะก็ยินดีนะคะคืออยากจะให้การฝึกสอนในที่นี้ได้ค่ะที่ร้านได้และเมื่อได้มีประสบการณ์แล้วนะคะโครงการที่ว่าจะให้การสนับสนุนในการเปิดร้านนะคะก็จะมีขึ้นเรื่อยๆนะคะงั้นถ้าใครสนใจในร้านกาแฟอยากจะทำร้านกาแฟนะคะท่านอาจจะเป็นท่านหนึ่งเหมือนกันที่จะสามารถประสบความสำเร็จที่จะมีร้านได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านกาแฟโออาเชียคุณสุนันท์เป็นอย่างมากค่ะขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคะท่านผู้ชมคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ประเทศเกาหลีทุกท่านหากคุณสนใจสมัครศูนย์สวัสดิการไทยคอมมูนิตี้ของเราคุณสามารถโทรมาได้ที่เบอร์โทร010-7759-1775ได้ทุกเมื่อค่ะวันนี้ขอจบข่าวรายการ Cosmos TV ภาคภาษาไทยครั้งที่9เพียงแค่นี้ค่ะครั้งต่อไปจะนำเสนอข่าวสารที่มีประโยชน์มาฝากทุกท่านอีกค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะแล้วค่อยพบกันใหม่ค่ะสรังฮัมมีดาสวัสดีค่ะเอ๋อากาศเอ๋อมาจ้าตาชิสวัสดีค่ะพี่เซ่ผู้บริหารดีกว่าตาชิขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนักเซ่หนูปริญญาตาชิห้องบันเทิงโอเคฉันจะเป็นจุ๊กซึ่งเซ่ก็ใช่แล้วบอกพี่ก็ยิ้มแล้วไม่เป็นไร